สวัสดีครับหลังจากที่ผมโพสต์เรื่องคำขอในภาษาไทยเรื่องเพนแขรหรือพระจันทร์เต็มดวงหรือเดือนเพนไปแล้วก็มีผู้มาคอมเมนต์ถามว่านักวันแบบไทยดำนี่ต่างกับเรายัางไงนะัดผมก็จะขออธิบายให้ฟังดังนี้ครับก่อนอื่นอยากจะอธิบายว่าคำว่าไทยที่มียอยักด้วยหมายถึงคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยถ้าคนไทยที่อยู่นอกประเทศคำว่าไทย ไม่ต้องมียอ่อยักษ์ส่วนมากจะออกเสียงว่าไตคือเสียงทอทหารจะออกเสียงเป็นต่อเต่าเช่นไทยดำไทยเหนือไทยลือ้อไทยเขินไทยอาหมไม่ต้องมียอ่อยักษ์ต่อท้ายคำว่าไทยการนับปีแบบหนไทยชาวไทยดำก็นับแบบนี้ไม่ค่อยคุ้นหูเราเท่าไหร่แต่สำหรับนักอ่านจารึกจำเป็นต้องรู้ผมจะยกตัวอย่างจารึกพระเจ้าใหญ่อินแปงที่วัดป่าใหญ่ หรือวัดมหาวนารามจังหวัดอุบลราชธานีมาให้ดูดังนี้ครับบรรทัดที่หนึ่งต้องระบุป,ปีที่จะรึดคือปีจุลสังกาชคือจุลสกราชที่149ตัวปีเมืองมดเราอยากทราบว่าพุทธศักราชเท่าไหร่ก็เอาเลข1181<ม>บวกเข้าไปก็จะตรงกับพุทธศักราช1330จากนั้นไม่ว่าจะระบุป,ปีอะไรก็เลยถูกหมดบรรทัดที่สองระบุว่าเป็นปีกฎสงา บรรทัดที่สามระบุว่าเป็นปีเต่าสันบรรทัดที่สี่ระบุว่าเป็นปีห่วงเ้าบรรทัดที่หกระบุว่าเป็นปีเมืองเมาผมอยากจะให้ดูในหน้านี้มีสิบชื่อวันคือกาฮับหายเมืองเปิดกัดขดห้วงเต่าก่า หัดลงมา12ชื่อปีคือใจเป้ายี่เม้าสีไสสงาหมดสันเท้าเม็ดใกล้จากนั้นก็จับคู่วันและปีเรียงกันไปเรื่อยๆแยกเป็นรอบที่หนึ่งกาบใจฮับเป้าไาย,ยี่เมืองเม้าเปิกสีกัดไส้โคดสง g หวงหมด ต่าสันกาเฮากาบเม็ดหับไก่รอบที่สองหายใจเมืองเป้าเปิดยีกัดเม้ากดสีหวงไส้เต่าสงะกะมดกบสันหับเท้าหายเม็ดเมืองไก่รอบที่สามเปิดใจกัดเป้ากดยีหวงเม้าเต่าสี กัาไส้กาบสงาหับมดหายสันเมืองเฮ้าเปิดเม็ดกัดไก่รอบที่สี่กดใจหวงเป้าเต่าหยีก่าเมากาบสีฮับไส้หายสงาเมืองมดเปิดสันกัดเฮ้ากดเม็ดหวงไก่รอบที่ห้าเต่าใจ กาเป้ากาบยีฮับเมาไฮสีเมืองไส้เปิดกสงะกัดมดขดสันหวงเหาเต่าเม็ดกาไก่รอบละสิบสองปีห้ารอบก็เป็นหกสิปีเมื่อครบหกสิปีก็จะมาขึ้นรอบใหม่ผมจะเล่าให้ฟังเท่านี้ก่อนเพราะมี f อฟีท่านหนึ่งถามมาคำตอบนี้คงจะทำให้งงมากกว่าเดิมถ้าอ่านจะรึก ต้องทราบสิ่งเหล่านี้มีโอกาสคงได้พูดถึงระบบการอ่านการเขียนอักษรและภาษาไทยดำค่อยเป็นค่อยไปครับคราวหน้าผมจะเล่าเรื่องคำขอในภาษาไทยให้ฟังอีกสรุปว่าเป็นคำของในภาษาไทยทั้งหมดไม่มีคำคเขม็ในภาษาไทยเลยที่สอนกันมาและเขียนตำราออกมาเพราะความไม่รู้ครับหลายคนเข้าใจว่าคำนี้ไทยยืมมาจากเหมรแต่ที่จริงคำนี้เป็นคำของ ที่พูดกันมากว่า4,000ปีวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะนำคำภาษาขอมมาเล่าให้ท่านฟังอีกในโอกาสต่อไปมีอีกมากมายสำหรับวันนี้สวัสดีครับ